วัสดีค่ะคุณแม่แม่มอมสกายคลิปนี้นะคะหมอมีไอเทมเด็ดๆมาฝากกันค่ะคราวนี้สำคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บของลูกเราค่ะเกี่ยวกับหน้าฝนนะคะช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยก็ต้องหาไอเทมที่มาปกป้องลูกน้อยจากยุงร้ายกันค่ะมัมสกายคุณแม่แม่ทราบไหมคะว่ากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะคะเขาได้มีออกมาเตือนค่ะเกี่ยวกับ5โรคที่มากับหน้าฝนนะคะและหนึ่งในนั้นเลยนะคะก็คือโรคติดต่อเกี่ยวกับยุงค่ะก็จะมีโรคมาลาเรียนะคะโรคไข้สมองอักเสบ JE ค่ะแล้วก็โรคที่พบเจอกันบ่อยที่สุดเลยก็คือไข้เลือดออกนั่นเองค่ะส่วนตัวมามีเองนะคะนอกจากจะกังวลกับยุงร้ายแล้วนะคะก็ยังกังวลกับผิวของลูกน้อยด้วยค่ะเพราะว่าเวลายุงนะคะมากัดเนี่ยน้องก็จะเป็นรอยแดงค่ะแล้วคือรอยแดงเนี่ยก็คันมากๆเลยมัมมี่เห็นเขาเกาตลอดเลยค่ะจนเป็นแผลเป็นเลยนะคะมัมมี่ก็เลยต้องหาตัวช่วยดีๆค่ะสำหรับแบรนด์นี้นะคะก็คือ Little Bear Organic นั่นเองค่ะก็คือตัวนี้เนี่ยเขาอ่อนโยนกับผิวน้องมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นสารสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติเลยค่ะสามารถใช้ทาได้ทุกวันเลยนะคะด้วยความออร์แกนิกนั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขามากันเป็นเซตเลยนะคะมี3ตัวด้วยกันครบจบตอบโจทย์มากๆเลยค่ะจะมีอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะสำหรับตัวแรกนะคะก็คือ No More Bite Spray สเปรย์กันยุงสำหรับเด็ก6เดือนขึ้นไปค่ะตัวนี้อ่อนโยนกับผิวลูกมากๆเลยนะคะมีส่วนผสมของสมุนไพรและสารสกัดธรรมชาติแบบออร์แกนิกเหมาะสำหรับเด็กที่มีผิวบอบบางและยังบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นกลิ่นหอมลูกชอบมากๆเลยค่ะไม่ต้องกลัวยุงกัดกันยุงได้ยาวนานเล่นกันเพลินเลยค่ะสำหรับวิธีการใช้งานนะคะก็ง่ายมากๆเลยค่ะสำหรับเบบี้ที่อายุน้อยกว่า6เดือนนะคะมัมมี่แนะนำให้ฉีดที่เสื้อผ้าของเขาค่ะของใช้ของเขานะคะบริเวณที่นอนหมอนมุ้งค่ะสำหรับเด็กโตกว่า6เดือนเนี่ยก็ใช้ได้เลยค่ะก่อนใช้อย่าลืมเขย่าขวดก่อนฉีดสเปรย์ลงบนมือนะคะแล้วก็ทาให้ทั่วตัวของลูกได้เลยค่ะตั้งแต่ผมหน้าแขนขานะคะสามารถใช้ได้หมดเลยระวังอย่าให้เข้าตาของเขานะคะแล้วก็ฉีดสเปรย์ลงบนเสื้อผ้าอีกนิดนึงแค่นี้ก็เหมือนใส่เกราะป้องกันให้ลูกแล้วล่ะค่ะNo More Bite Spray นะคะมีทั้ง2ขนาดเลยค่ะมีแบบขวดใหญ่และก็แบบพกพาอย่าลืมหามาติดกระเป๋าไว้นะคะตัวที่2นะคะสกินพีทโลชั่น SPF 35ค่ะตัวนี้เนี่ยมามีปื้มมากๆเลยค่ะเพราะว่านอกจากจะปกป้องจากยุงลายแล้วนะคะก็ยังปกป้องผิวบอบบางของเขาจากแสงแดดด้วยค่ะเป็นไอเทมที่ต้องมีติดตัวไว้เลยนะคะสกินพีทโลชั่น SPF 35ตัวนี้นะคะมีส่วนผสมจากน้ำแร่บริสุทธิ์จากแหล่งภูเขาไฟธรรมชาติบนเกาะเชจูและโจโจบาร์ออยที่ให้ความชุ่มชื้นกับผิวได้อย่างเป็นธรรมชาติมีวิตามินอีสูงช่วยป้องกันความร้อนจากแสงแดดบรรเทาอาการแสบไหม้ของผิวจากแสงแดดให้ลูกได้ด้วยนะคะดีงามมากๆเลยค่ะทั้งกันยุงกันแดดถนอมผิวแล้วก็ยังมีกลิ่นหอมด้วยค่ะสำหรับวิธีใช้นะคะก็ง่ายมากๆเลยค่ะแค่ทาบนตัวของลูกนะคะทาได้ทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายเลยค่ะโลชั่นจะซึมซาบเข้าสู่ผิวอย่างอ่อนโยนผิวนุ่มมากๆเลยล่ะค่ะมี2ขนาดให้เลือกได้ตามต้องการค่ะสำหรับตัวสุดท้ายนะคะตัวที่3ค่ะตัวนี้เป็นชูตติ้งบาล์มนะคะเป็นไอเทมที่ควรจะมีติดบ้านไว้แล้วก็ควรพกติดกระเป๋าไว้ด้วยค่ะเพราะว่ามัมมี่เองก็ใช้เหมือนกันค่ะใช้ได้ทั้งคุณแม่แล้วก็คุณลูกเลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นบาล์มเนื้อนุ่มค่ะมีกลิ่นหอมอ่อนๆ นะคะแล้วก็ช่วยบรรเทาอาการคันลดรอยแดงรอยดำตุ่มบวมฟกช้ำรักษาผิวแห้งผิวแพ้ง่ายผิวอักเสบปลอดภัยมากๆเลยนะคะสามารถใช้ทาปากเพิ่มความชุ่มชื้นได้เลยแล้วก็สำหรับคุณแม่ให้นมเนี่ยที่มีหัวนมแห้งแตกอักเสบนะคะก็สามารถใช้บาล์มตัวนี้ช่วยสมานผิวได้ด้วยค่ะที่สำคัญเนี่ยปลอดภัยมากๆเลยเด็กแรกเกิดเนี่ยสามารถใช้บาล์มตัวนี้ทาได้ด้วยนะคะส่วนผสมสำคัญของเขานะคะมีทั้งน้ำแร่ธรรมชาติจากญี่ปุ่นน้ำมันมะพร้าวออร์แกนิกว่านหางจระเข้น้ำมันหอมระเหยส้มยูสุและสารสกัดจากธรรมชาติที่เป็นแหล่งวิตามินบำรุงฟื้นฟูผิวให้แข็งแรงชุ่มชื้นปราศจากสารเคมีอันตรายเลยค่ะคุณแม่หยิบใช้ให้ลูกได้ทุกครั้งที่ลูกมีอาการคันเลยนะคะชูตติ้งบาล์มตัวนี้เนี่ยลดอาการคันได้ดีมากๆเลยค่ะลูกก็จะสดใสอารมณ์ดีได้ทั้งวันเลยลูกแฮปปี้แม่ก็ยิ่งแฮปปี้ใช่ไหมล่ะคะอย่าลืมไปจัดมาไว้ติดตัวกันนะคะสำหรับคลิปหน้านะคะมอมสกายจะมีอะไรดีๆมาแนะนำกันอย่าลืมติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย ขอขอบคุณ Little Bear Organicsถ้าคุณแม่ชอบคลิปนี้อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆและกด Subscribe ช่อง Mumster ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ